รับมาอัปเดตวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากข่าวของคุณตูนบอดี้สแลมนะครับที่วิ่งตั้งแต่ใต้สุดไปถึงเหนือสุดนะครับเพื่อเป็นการระดมทุนนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ11โรงพยาบาลนะครับก็เลยทำให้มีกระแสตื่นตัวเรื่องของการวิ่งมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้คนไทยนั้นหันมาออกกำลังกายนั่นเองนะครับก็เลยจะมาคุยถึงเรื่องของสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มวิ่งจะต้องเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างไรแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างไรถึงจะไม่ทำให้ร่างกายนั้นทำงานหนักจนเกินไปนั่นเองเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรนะครับได้กล่าวถึงโครงการ9คนละ9ของพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับบอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นการระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลสังกัดของสาธารณสุข10แห่งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลมงพระมงกุฎ9ตอนนี้ก็เริ่มต้นไปตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนแล้วนะครับเริ่มจากอำเภอเบตงยะลานะครับซึ่งทางกระทรวงเองนะครับก็ส่งทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขไปดูแลเรื่องของสุขภาพตลอดเวลาเลยนะครับและยังกำชับโรงพยาบาลทุกแห่งที่เป็นเส้นทางที่คุณตูนเนี่ยวิ่งผ่านนะครับบอกว่าให้มีการเตรียมความพร้อมด้วยและตอนนี้ภาคใต้เองก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากจะให้คอยดูแลสุขภาพของคุณตูนแล้วก็นักวิ่งในทีมคุณตูนด้วยนะครับป้องกันไม่ให้ป่วยนะครับโดยนายแพทย์ปิยะสกุลกล่าวว่าเชื่อว่าผู้ที่มาร่วมวิ่งเนี่ยก็น่าจะมีการเตรียมความพร้อมในร่างกายแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องมีการช่วยดูแลนะครับป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายครับคิดว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและเงินที่ได้จากโครงการนี้นะครับก็เป็นเงินที่มอบกลับไปสู่สังคมนะครับไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีโอกาสในการรักษาที่ดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงของเรื่องของสุขภาพของนักวิ่งนะครับถ้าเป็นนักวิ่งมือใหม่ที่อยู่ระหว่างทางอยากจะมาร่วมวิ่งกับคุณตูนจะวิ่งตามเนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างไรบ้าง นะครับเดี๋ยวนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องแบ่งประเภทของการวิ่งก่อนนะครับวิ่งจริงๆแล้วมีการแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างครับค่ะก็มาดูกันเลยว่าจริงบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงแล้วถ้าเราวิ่งจริงๆเนี่ยแบ่งเป็นกี่ระยะกี่ประเภทนะคะนั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการวิ่งนะคะโดยข้อมูลเนี่ยได้มาจากคู่มือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนนะคะเพื่อเราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักประเภทของการวิ่งนะคะอันดับแรกก็คือเราเรียกว่าฟันรันหรือว่าเดินวิ่งเพื่อการกุศลนะเคยได้ยินบางงานที่บอกเดินวิ่งเพื่อการกุศลนะอันนี้ก็จะเป็นระยะทางสั้นๆนะคะประมาณสัก 3.5 ถึง 5 กิโลเมตรก็เหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มที่จะออกกำลังกายใหม่ๆนะคะอันนี้ชอบมากค่ะเพราะว่าสั้นที่สุดแล้วก็ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปใช่ค่ะครับอันที่2นะคะก็เริ่มยาวขึ้นเรียกว่ามินิฮาล์ฟมาราธอนนะคะก็ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรนะคะก็เป็นระยะทางที่นักวิ่งส่วนใหญ่นักวิ่งเพื่อสุขภาพนิยมกันมากเพราะว่าไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับกับการออกกำลังกายนะคะก็ส่วนใหญ่นักวิ่งหรือคนที่วิ่งประจำก็จะวิ่งสักประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของฮาล์ฟมาราธอนนะคะก็เป็นระยะทาง21.1 กิโลเมตรก็เป็น2เท่าของเมื่อกี้นะคะก็เป็นอีกระยะทางนึงที่นักวิ่งหลายคนชื่นชอบนะคะแล้วก็ถ้าฝึกมาพอสมควรก็จะสามารถวิ่งระยะนี้ได้นะคะแต่ก็ต้องมีการฝึกฝนไม่งั้นเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ระหว่างการวิ่งนะคะอันต่อมาคือมาราธอนนะคะซึ่งอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะมาราธอนก็จะเป็นระยะ 42.195 กิโลเมตรนะคะบางคนถามว่าทำไมต้อง 42.195อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็เป็นระยะที่กำหนดมาแล้วก็เป็นกีฬาอาจจะเคยได้เห็นบางกีฬาประเภทที่มีวิ่งมาราธอนกำหนดอยู่ในนั้นนะคะก็เป็นระยะมาตรฐานที่สำหรับนานาชาติทั่วโลกเวลาจัดการแข่งวิ่งมาราธอนก็จะใช้ระยะนี้นะคะแล้วก็บางคนก็จะเป็นทั้งนักวิ่งสมัครเล่นหรือว่านักวิ่งมืออาชีพบางคนล่ารางวัลเรื่องของการวิ่งมาราธอนระยะนี้ก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาพอสมควรถึงจะวิ่งระยะนี้ได้เพราะว่าไม่ใช่ระยะใกล้ๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นระยะทางที่เราเรียกว่าอัลตรามาราธอนก็คือมากกว่า 42.195 กิโลเมตรนะคะต้องเป็นผู้วิ่งที่แข็งแกร่งมากนะถึงจะวิ่งระยะนี้ได้ใช่แล้วนะครับบางคนมีเพื่อนเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่วิ่งไป60กว่ากิโลแล้วก็มีวิ่ง100กิโลวิ่งกันข้ามวันเลยนะคะถ้าคนที่ชอบวิ่งจริงก็ถึงไหนถึงกันเหมือนกันร่างกายเขาก็คือพร้อมสำหรับการวิ่งอย่างเสมอเพราะว่าก็มีการฝึกฝนกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยคุณก็วิ่งกี่สักกี่กิโลคะผมนี่จะ10กิโลประมาณมินิฮาล์ฟมาราธอนประจำก็จะทุกๆอาทิตย์ก็จะวิ่งประมาณนี้ครับเคยวิ่งมากกว่านี้ไหมคะไม่เคยยังไม่เคยคืออยากจะลองฮาล์ฟมาราธอน21กว่าๆแต่ยังไม่มีโอกาสก็เดี๋ยวคงต้องหาเพื่อนที่ไปด้วยกันด้วยนะครับค่อยๆลากกันไปนะครับซึ่งพอ
พูดถึงเรื่องของการวิ่งเนี่ยแต่ละระยะเนี่ยมันก็มีความยากแตกต่างกันถ้าเกิดว่าใครที่ยังเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็อยากจะเริ่มเนี่ยมันต้องมีการฝึกซ้อมในการวิ่งมาราธอนอย่างถูกวิธีนะครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเป็นนักวิ่งจริงๆเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับค่ะก็จริงๆแล้วนะคะการวิ่งมาราธอนเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างยาวนะซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อการวิ่งเพื่อสุขภาพทีเดียวอาจจะเป็นเรื่องของไปทางกีฬามากกว่านะคะเพราะว่า42กิโลเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะวิ่งได้ได้นะคะเพราะนั้นถ้าไม่พร้อมหรือเกิดการบาดเจ็บเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะนั้นเราดูว่าวิธีการเตรียมตัวสำหรับการวิ่งมีอะไรบ้างเราก็จะไล่เรียงกันเป็นข้อๆไปเลยนะคะอันแรกคือเรื่องของการปรับกระบวนความคิดนะคะก็คือก่อนอื่นเราจะต้องเป้าหมายก่อนนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวนั้นเราต้องอย่างไรบ้างปรับก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทำได้นะคะมันต้องผ่านการฝึกฝนฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมไปอย่างดีนะคะถึงจะวิ่งได้42กิโลเมตรบางคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าถ้ามีใจก็วิ่งได้แต่นี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าร่างกายต้องพร้อมด้วยเพราะนั้นใจกับกายต้องสัมพันธ์กันด้วยสัมพันธ์กันนะคะบางคนใจได้อย่างเดียวแต่ไม่เคยซ้อมเลยไม่ไหวเหมือนกันหรือบางคนกายพร้อมแต่ใจไม่สู้ก็ไม่สามารถไปได้นะเพราะนั้นทั้งสองอย่างต้องมาพร้อมกันนะคะเรื่องที่สองก็คือต้องเริ่มต้นด้วยการวิ่งช้าๆระยะทางไกลนะคะก็คือเรียกว่า long slow distance นะก็คือ เป็นก้าวแรกที่เราต้องฝึกให้อึดนะคะอึดก่อนแล้วก็ชินกับระยะทางยาวๆนะคะเพื่อ เราจะได้รู้ว่าเรามีข้อจำกัดหรือข้อกำหนดแค่ไหนในการวิ่งนะคะแล้วก็แค่นี้พอไหมไหวไหมแล้วก็ต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะแล้วก็การซ้อมจะหนักจะเบาก็คือตัวเราเองแหละที่จะเป็นคนบอกได้ว่ามันพอไหมนะคะคุณโก้ตอนแรกฝึกวิ่งใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้10กิโลคือเอาจริงๆครั้งแรกที่10กิโลเนี่ยคือไม่เคยซ้อมมาก่อนเลยนะครับคิดว่าตัวเองไหวคือก่อนหน้าที่จะวิ่ง10กิโลเนี่ยก็คือวิ่งอย่างมากก็3กิโลครับครั้งแรกที่ลง10กิโลเนี่ยก็ยอมรับว่าระหว่างทางก็เกือบจะไม่ไหวเหมือนกันขาคือลองเลยครั้งแรกไม่เคยฝึกมาก่อนเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นขากล้ามเนื้อเราเนี่ยมันเหมือนว่ามันไม่เคยใช้งานหนักขนาดนี้มันก็เลยมีเกร็งและตึงบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็กัดฟันถึงเส้นชัยนะครับแต่พอวันรุ่งขึ้นนอนไปเลยทั้งวันนอนเดี้ยงเลยนะครับขานี้เจ็บไปหมดเลยเพราะนั้นก็ต้องเข้ามาสู่อันที่3คือของการมีโปรแกรมฝึกซ้อมนะคะเพื่อให้ร่างกายได้มีความเคยชินนะคะเพราะนั้นก็คือการที่เราจะพัฒนาวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยก็ต้องฝึกให้ร่างกายเคยชินกับระยะทางจริงที่เราจะวิ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราจะไม่รู้ว่าเราจะวิ่งได้ถึงไหมนะคะแล้วก็จัดโปรแกรมฝึกซ้อมให้สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายเคยชินแล้วเราก็จะสามารถปรับเพิ่มระยะทางไปได้เรื่อยๆนะคะอันต่อมาคือเรื่องของความสม่ำเสมอแล้วก็ความสามารถในการที่เราจะยืนระยะเวลาระยะทางให้ได้นะคะเพราะนั้นคือไม่ใช่ว่าวันเดียวจะฝึกได้นะคะบางคนฝึกเป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีกว่าจะวิ่งได้โดยเฉพาะที่ระยะทางไกลมากๆเช่นมาราธอนหรือว่าอัลตร้ามาราธอนซึ่งค่อนข้างไกลมากนะคะเพราะนั้นคือต้องอาศัยความต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอเพราะนั้นคือต้องไม่ย่อท้อนะคะต้องมีความ อย่ายอมแพ้ไปก่อนเพราะนั้นก็คือถ้าวันเดียวเลิกก็ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถที่จะไปวิ่งแต่นั้นคุณโก้วันนั้นเสร็จแล้วไงต่อคะก็เลยตั้งเป้าว่าทุกอาทิตย์อย่างน้อยเราต้องออกไปวิ่งในระยะประมาณ10กิโลไม่ได้ค่อยเริ่มใช่ก็ทุกวันจนเคยชินก็เคยชินร่างกายคือว่าหลังจากนั้นเราวิ่งระยะทาง10กิโลเนี่ยขาเราก็จะไม่รู้สึกปวดเหมือนครั้งแรกที่วิ่งนะคะเริ่มชินละไปเรื่อยแล้วคิดจะเพิ่มระยะทางครับตอนนี้หาแนวร่วมอยู่ครับก็ไปสัก21กิโลค่อยขยับเพราะนั้นถ้าคุณโก้ทำได้ที่10แล้วก็มันเหมือนชินละร่างกายเราชินมันน่าจะขยับน่าจะขยับไปได้แล้วก็ขอเอาใจช่วยให้ได้สัก42กิโลดีไหมคะ42.195คือมาราธอนนะคะอันต่อมาคือเรื่องของอาหารนะคะเพราะนั้นคือการที่เราจะวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยพลังงานก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะนั้นคือบางคนอาจจะไม่ทราบว่าการอาหารที่ต้องรับประทานเนี่ยก่อนการวิ่งเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงที่สำคัญคือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะเพื่อจะต้องให้มีพลังงานที่เพียงพอแล้วก็ลดอาหารที่ไฟเบอร์ต่ำนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการวิ่งบางคนอาจจะมีเรื่องของการระบบการย่อยที่ผิดปกติระหว่างการวิ่งได้นะคะแล้วก็ระหว่างการวิ่งก็อาจจะมีพวกอาหารว่างหรือเป็น power bar เพื่อเพิ่มพลังงานระหว่างการวิ่งนะคะแล้วก็หลังจากวิ่งเสร็จก็คือจะต้องมีอาหารประเภทโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตซ้ำไปอีกทีนึงเพื่อซ่อมแซมร่างกายส่วนที่ฝึกเสียไปนะคะระหว่างที่วิ่งนะคะแล้วก็อันนึงก็คือเรื่องของเครื่องดื่ม
ระหว่างการวิ่งแล้วก็หลังก่อนระหว่างแล้วก็หลังการวิ่งเพราะว่าร่างกายเนี่ยก็จะสูญเสียน้ำไปค่อนข้างเยอะนะคะก็คนที่วิ่งอาจจะต้องศึกษารายละเอียดว่าน้ำเปล่าหรือน้ำดื่มเกลือแร่เป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ที่ไม่แนะนำคือเรื่องของน้ำอารมณ์คิดว่าเอ๊ะเอาหวานๆเอาไว้ก่อนนะคะก็จะมีปัญหาได้ในระหว่างการวิ่งนะคะอันต่อมาคือเรื่องของอุปกรณ์การซ้อมนะคะบางคนก็จัดเต็มมากนะคะวิ่งถึงหรือเปล่าไม่รู้ขอพร็อพแน่นไว้ก่อนพร็อพแน่นไว้ก่อนนะคะตั้งแต่หัวจนเท้านะแต่จริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวิ่งคือรองเท้าอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมีรองเท้าที่เหมาะสำหรับการวิ่งแล้วก็ใส่พอดีสำหรับเราเองในการวิ่งนะคะอันต่อมาคือเรื่องของเสื้อผ้าแน่นอนก็คือต้องให้มันเนื่องจากเมืองไทยอากาศร้อนเราก็ต้องมีเสื้อผ้าที่คุณลักษณะพิเศษที่ระบายความร้อนได้ดีไม่แน่นหรือไม่ฟิตเกินไปนะคะบางคนมี 2-3 อาทิตย์ก่อนเพื่อนมาเล่าว่าวิ่งไปแล้วก็กางเกงไม่พอดีบาดเลยค่ะบาดจนเป็นแผลวิ่งไปมาได้แผลมาด้วยนะคะแล้วก็อื่นๆที่อาจจะจำเป็นก็คือจริงๆแล้วกางเกงถุงเท้ารองเท้าจริงๆไม่ได้กางเกงรองเท้าเสื้อผ้าเนี่ยก็จริงๆไม่ต้องเต็มมากก็ได้ค่ะเอาให้เหมาะสมคล่องตัวใช่นะคะอันต่อมาคือเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บนะคะซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญเลยสำหรับระหว่างการซ้อมแล้วก็รวมถึงการวิ่งจริงนะคะเพราะนั้นคือในระหว่างการฝึกเราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็ต้องแน่ใจว่าระหว่างการซ้อมไม่หนักจนเกินไปจนเกิดอาการบาดเจ็บได้แล้วก็จัดสรรเวลาที่พักผ่อนได้อย่างเพียงพอนะคะเพราะนั้นคือการซ้อมต่อเนื่องก็จะดีกว่าการซ้อมสั้นๆแล้วก็ซ้อมหนักจนเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะนะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะเริ่มต้นในการวิ่งนะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆฝึกฝนแล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอด้วยนะครับสุดท้ายคุณก็จะสามารถวิ่งระยะไกลๆได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายสำหรับข่าวเรื่องของการเตรียมตัววิ่งนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เส้นทางที่พี่ตูจะวิ่งผ่านเนี่ยเป็นเส้นทางที่อยู่หน้าบ้านของคุณใกล้ๆบ้านของคุณนะครับตอนนี้เขาออกมารณรงค์นะครับว่าอย่าไปหยุดพี่ตูนระหว่างที่วิ่งเพื่อขอเซลฟี่นะครับเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อตัวพี่ตูนแล้วก็ตัวคณะที่วิ่งตามพี่ตูนนะครับซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากว่าคนที่วิ่งอยู่แล้วต้องหยุดกระทันหันเพื่อที่จะมาถ่ายเซลฟี่นะครับเขาบอกว่าเลือดที่ถูกสูบฉีดไปยังกล้ามเนื้อระหว่างที่วิ่งต่อเนื่องเนี่ยหากว่าหยุดทันทีหัวใจเนี่ยก็ยังทำงานหนักอยู่นะครับเลือดจะตกค้างตามร่างกายแล้วก็กลับมาที่หัวใจไม่เพียงพออาจจะทำให้เกิดอาการหัวใจขาดเลือดแล้วก็ก่อให้ถึงอันตรายขนาดเสียชีวิตได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการบาดเจ็บของข้อต่อของกล้ามเนื้อด้วยนะครับหากว่าวิ่งมาแล้วก็หยุดในทันทีนะครับฉะนั้นแล้วอันนี้ทีมงานเขาก็พยายามหาทางออกเพราะว่าอย่างพี่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยที่เขาบอกเป็นดินแดงที่อาจจะมีข่าวคราวเรื่องของความปลอดภัยอยู่เยอะเขาก็ไม่ค่อยได้เห็นดาราที่จะลงไปในพื้นที่ฉะนั้นแล้วถ่ายเซลฟี่ได้นะครับแต่มีวิธีที่แม่เขาบอกว่าก็ถ่ายเป็นโหมดวิดีโอไม่ต้องให้พี่ตูนหยุดก็คือเราอะก็คือกดโหมดวิดีโอไว้เลยนะครับแล้วพอพี่ตูนวิ่งมาใกล้ๆแล้วก็วิ่งไปด้วยวิ่งตีคู่กันไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาแคปรูปเอาใช่แคปจังหวะที่เพราะว่ามันก็จะมีโหมดที่ถ่ายหลายๆรูปได้ถ่ายกันไปก่อนสัก10 รูปนะคะคแล้วก็รูปไหนชัดไม่ชัดก็ค่อยมาเลือกกันอีกทีนึงนะคะครับเป็นวิธีนึงเมื่อวานเห็นมีคนส่งมาให้ดูมีคนทำแอปพลิเคชันเซลฟี่กับพี่ตูนนะคะคือมีใส่รูปพี่ตูนไว้แล้วก็ค่อยเอารูปเราไปแปะไปแปะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะสามารถมีรูปคู่กับพี่ตูนได้ใช่แล้วนะครับหรือถ้าอยากจะถ่ายแบบชัดๆเลยนะครับเขาจะมีจุดเช็คพอยต์นะครับซึ่งก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในเพจของ9คนละ9ทุกๆวันนะครับว่าจุดเช็คพอยต์วันนี้พี่ตูนจะไปหยุดตรงไหนก็ไปรอตรงนั้นใช่เพื่อถ่ายรูปนะคะสิ่งที่ทำได้แน่ๆเลยนะครับคือระหว่างที่พี่ตูนวิ่งผ่านส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจนะครับแล้วก็สำคัญกว่าเสียงเชียร์ก็คือเงินพี่ตูนเขาบอกว่าแค่คนละ10 บาทอยากจะขอคนไทยคนละ10 บาทเท่านั้นเองนะครับเป้าหมายก็คือ700 ล้านบาทค่ะก็ช่วยกันมีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับค่ะก็อยากจะให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็อยากจะให้พี่ตูนนั้นวิ่งบรรลุเป้าหมายจนถึงเชียงรายด้วยนะครับ